สวัสดีครับวันนี้ผมมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับก็คือพาซิโอพาร์คอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกอยู่ช่วงระหว่างถนนเพชรเกษมกับบรมราชชนนีครับอยู่ติดกับสมาคมชาวปากใต้หรือฝั่งตรงข้ามของเนติบัณฑิตหาไม่ยากครับที่เที่ยวที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะอย่างอันแรกเลยนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นโคมไฟขนาดใหญ่วัดอาซากุสะที่ญี่ปุ่นครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังส่วนเข้ามาด้านในก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอย่างในภาพก็จะมีเหมือนเป็นลำธารเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับมีสะพานไม้สีแดงสำหรับข้ามคลองหรือว่าลำธารเล็กๆนั้นนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะครับในส่วนของร้านอาหารก็มีมากมายหลายร้านนะครับก็สามารถเข้ามาเดินชิลๆถ่ายรูปกับมุมสวยๆหาอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นรับประทานกันในครอบครัวก็ถือว่ามีความสุขอีกแบบครับตอนนี้ผมเดินเหนื่อยละผมมานั่งทานเครื่องดื่มที่ร้านโอบงแปงนะครับจากนั้นก็ออกไปเดินถ่ายรูปกันต่อนะครับก็จะมีอย่างลักษณะนี้ครับลำธารจำลองภาพของญี่ปุ่นนะครับอยู่โดยรอบของพื้นที่อยู่แล้วนะครับลำธารก็จะทอดยาวอยู่ในพื้นที่ครับก็สามารถเดินถ่ายรูปได้อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับที่ว่าเป็นเรื่องของร้านอาหารอันนี้เป็นซุ้มแขวนป้ายไม้เขียนคำอธิษฐานนะครับด้านในจะมีพาซิโอพาซ่าก็จะมีการจัดร้านขายของเป็นล็อกๆนะครับก็สามารถเดินชมดูได้ต่อไปจะดูเรื่องของมุมถ่ายรูปครับเขาก็จะมีการเซตมุมถ่ายรูปสวยๆไว้ให้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่ชอบมาถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆก็จะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวมาสคอตของพาซิโอครับเดินมาเจอกันพอดีก็เลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะครับแมวโชคดีมีซากุระด้วยนะครับเป็นซากุระจำลองนะครับยังไงก็ลองแวะเวียนไปดูได้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม